ส่งเลขเด็ดอ่างน้ำมนต์คำชะโนดพิธีบวงสรวงเปิดทรัพย์รับโชคเมื่อวันที่13กรกฎาคมที่ผ่านมานะคะที่เกาะคำชะโนดที่ตำบลบ้านม่วงอำเภอบ้านดงจังหวัดอุดรธานีนะคะได้เปิดให้นักท่องเที่ยวที่มีความศรัทธาพ่อปู่ศรีสุโธและแม่ย่าศรีปทุมมาเข้ากราบไหว้ขอพรนะคะโดยบริเวณลานบวงสรวงหน้าเกาะคำชะโนดนะคะมีการตั้งโต๊ะบวงสรวงหลายโต๊ะนะคะทั้งบวงสรวงแก้บนนะคะแล้วก็บวงสรวงเปิดทรัพย์รับโชคนะคะซึ่งมีนักท่องเที่ยวเดินทางมาจากกรุงเทพนะคะเพื่อทําพิธีเปิดทรัพย์รับโชคซึ่งมีการจัดขึ้นประมาณ1ชั่วโมงนะคะแล้วก็มีการลําถวายนะคะนี่เลยนะคะแล้วก็มีการทําขันน้ำมนต์โดยพ่อจ้ำคนเดิมนะคะนี่เลยนะคะซึ่งคอหวยก็ไม่พลาดนะคะที่จะส่องเลขเด็ดอ่างน้ำมนต์นะคะนี่เลยนะคะเขาบอกว่าเห็นเลขนี้เลยนะคะเลข732นะคะเขาว่าเห็น732นะคะนางลำก็มาชะโงกดูด้วยนะคะบอกว่าเห็น73กับ6 76นะคะนี่เลยนะคะ732นะคะนี่คืออ่างน้ำมนต์เปิดขุมทรัพย์รับโชคนะคะอย่างไรก็ดีนะคะก่อนหน้านี้นะคะพ่อจ้ำนะคะได้ทำพิธีบวงสรวงพ่อปู่ศรีสุโธและแม่ย่าศรีปทุมมานะคะซึ่งหลังจากที่พ่อจ้ำทำพิธีเสร็จนะคะก็ได้จุดเทียนมงคล2เล่มพร้อมหยดน้ำทาเทียนลงในอ่างน้ำมนต์ขนาดใหญ่จากนั้นชาวบ้านนักเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงก็เข้าไปส่องน้ำตาเทียนนะคะเพื่อนำไปตีเลขเด็ดนะคะซึ่งก็เห็นชัดเจนเลยนะคะบางคนบอกว่าเห็นเลขนี้เลยนะคะ156 615 56 65นี่ก็แล้วแต่ใครจะมองนะคะการมองของคนเราไม่เหมือนกันนะคะดูที่นี่เลยนะคะเป็นอย่างนี้เราจะซูมให้ท่านดูนะคะว่าอ่างน้ำมนต์ขนาดใหญ่กับอ่างน้ำมนต์ขนาดเล็กนี่ตัวเลขแต่ละครั้งเหมือนกันไหมเหมือนกันหรือไม่เหมือนกันยังไงอยู่ที่โชคลาภของแต่ละท่านนะคะวันนี้เราเอาอ่างน้ำมนต์คำชะโนดมาให้ท่านพินิจพิเคราะห์นะคะแล้วก็ลุ้นไปด้วยกันนะคะสวัสดีค่ะ